สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ชาญฮูรี่ค่ะอาจารย์โอวิษณุค่ะครับเราทั้งสองคนนะครับวันนี้นะครับจะมาทำนายดวงของท่านที่เกิดวันอังคารนะครับว่าจะมีภาพรวมดวงเป็นยังไงบ้างนะครับในปี2567ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะมีเคล็ดลับในเรื่องของการเสริมโชคลาภการเงินมาฝากด้วยนะครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับเราจะทำนายดวงคนเกิดทั้ง7วันส่วนอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะทำนายดวงของท่านที่เกิด12ราศีนะครับวันนี้นะครับเป็นภาพรวมของคนที่เกิดวันอังคารครับอาจารย์โอ๋นะครับมีภาพรวมยังไงบ้างครับค่ะก็โดยปกตินะฮะอาจารย์คนวันอังคารเนี่ยนะฮะอุปนิสัยใจคอก็เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมานะฮะเรียกว่าปากกล้าใจนักเกรงกล้าคิดกล้าทำและกล้าลุยค่ะมีความมานะอดทนขยันขันแข็งข้อเสียก็คือไม่ค่อยยอมคนเนี่ยฮะตรงนี้เองที่คนวันอังคารจำเป็นที่จะต้องทราบจุดอ่อนของตัวเองนะฮะว่าเป็นคนไม่ค่อยยอมคนเพราะนั้นก็ต้องลดตรงนี้ลงนิดนึงนะฮะแล้วก็ปรับให้ทุกอย่างอยู่ในความพอดีคุณก็จะเรียกว่าสมดุลในลักษณะนิสัยของคุณก็เรียกว่าเป็นคนใฝ่เรียนรู้แล้วก็ชอบเสี่ยงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงคิดเชื่อความคิดของตัวเองเนี่ยฮะเรียกว่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่บางครั้งก็ดูเหมือนดื้อรั้นแต่เป็นคนข้างในอ่อนค่ะข้างในเนี่ยอ่อนข้างนอกดูแข็งแกร่งแต่ข้างในเนี่ยอ่อนนะฮะจุดอ่อนของคนวันอังคารก็คือตรงนี้นะคะเพราะนั้นการเข้าถึงคนวันอังคารไม่ยากค่ะอาจารย์ทีนี้ก็มาดูภาพรวมกันของคนวันอังคารนะฮะภาพรวมต่อจากนี้ไปนะฮะคนวันอังคารเนี่ยเรียกว่าการค้าขายหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรียกว่ามีความก้าวหน้าเรียกว่าเห็นแสงสว่างนะฮะโกอินเตอร์บางท่านถึงกับโกอินเตอร์เลยสินค้าของท่านนะฮะมีการวางแผนมีการวางแผนงานอย่างดีรอบคอบขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะขยายงานค่ะอะไรอะไรที่เคยติดขัดมาเมื่ ที่ผ่านมาที่มันไม่ไหลลื่นนะฮะคราวนี้จะไหลลื่นขึ้นต่อไปนี้จะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือเรียกว่าจะเข้าตาคณะกรรมการค่ะผู้ใหญ่จะเห็นชอบขอให้คุณรักษาลักษณะของคุณไว้จริตอุปนิสัยของคุณไว้นะฮะที่ว่ากล้าพูดกล้าทำและกล้าลุยเพราะฉะนั้นสโลแกนของคนวันอังคารตรงนี้เนี่ยค่ะจะช่วยผลักดันให้งานของคุณไปโลดนะฮะแล้วก็เรื่องการตอบรับคุณจะได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายทั้งรายรับก็จะสะพัดมากขึ้นด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นผลพวงจากการที่คุณมีความมานะอดทนเนี่ยค่ะขยันขันแข็งผู้ใหญ่เลยเห็นดีเห็นงามเห็นชอบนะฮะความรักของคนโสดก็คือจะได้พบรักที่เอาละคนนี้แหละใช่เลยและถูกใจในสายงานนะฮะหรือจากการแนะนำของเพื่อนฝูงส่วนคนที่ไม่โสดเรียกว่ามีครอบครัวแล้วตอนนี้ก็จะพูดจาเป็นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้มากขึ้นค่ะเรียกว่ามีความคิดความอ่านในแนวทางเดียวกันเพราะงั้นสรุปว่าความรักทั้งโสดและไม่โสดต้องถือว่าสมหวังนะฮะอาจารย์ค่ะเลขมงคลของคนวันอังคารคือหมายเลข3ค่ะคือเลขประจำตัวของคุณเองคือธาตุลมนะฮะมีดาวคู่มิตรคือเลข6นะฮะเลข6แล้วก็เลข8เป็นดาวคู่ธาตุนะฮะเป็นเลขมงคลของคนวันอังคารค่ะ3 6 8นะฮะวันมงคลที่
ควรไปเสี่ยงโชคหรือทำการมงคลก็คือวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะสีเป็นมงคลก็คือสีชมพูสีแดงเสริมเรื่องความรักเรื่องความช่วยคนช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูนะฮะสีน้ำตาลสีเทาเสริมเรื่องการเงินโชคลาภค่ะสีม่วงคือเสริมเรื่องอำนาจวาสนาบารมีนะฮะยกเว้นสีขาวและสีครีมค่ะส่วนคนวันอังคารที่ชอบเสี่ยงโชคนะฮะแล้วก็ต้องการให้เงินทองไหลมาเทมาเวลาไปเสี่ยงโชคก็ควรสวมแหวนเพื่อเสริมบารมีตัวเองเสริมโชคลาภให้ตัวเองก็ควรใส่แหวนที่นิ้วก้อยขวาค่ะนิ้วก้อยขวานะฮะข้างขวาที่มีหัวแหวนใหญ่แล้วก็เปล่งประกายเยอะๆค่ะเปล่งประกายแบบเห็นปุ๊บสะดุดปั๊บเลยนะฮะอันนี้คือแหวนที่คนวันอังคารควรสวมเวลาที่จะเสริมบารมีตัวเองไปเจรจาเรื่องเงินทองหรือไปเสี่ยงโชคค่ะอาจารย์ครับก็ฟังภาพรวมคนเกิดวันอังคารกับท่านอาจารย์โอไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารแล้วยังติดขัดปัญหาเรื่องของการเงินโชคลาภตอนนี้อยู่เนี่ยผมมีนะครับเคล็ดลับเรื่องการเงินโชคลาภมาฝากนะครับมาดู5เคล็ดลับเสริมโชคลาภสำหรับคนวันอังคารก่อนนะครับข้อที่1ให้ใส่เสื้อนะครับสีที่เป็นมงคลไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่นะครับให้ใส่สีชมพูสีม่วงสีเขียวหรือสีแดงนะครับสีพวกนี้จะเป็นสีที่ถูกโฉลกกับคุณนะครับสีต้องห้ามได้แก่สีขาวสีครีมหรือสีแดงนะครับขอโทษสีขาวสีครีมหรือสีเหลืองเป็นสีที่ไม่ถูกโฉลกนะครับ2ให้ใส่บาตรนะครับวันเกิดของคุณหรือวันพระหรือวันที่1หรือวันที่16นะครับวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับข้าวสวยลาบหมูนะครับขนมทองหยิบแล้วก็ดอกกล้วยไม้นะครับนำไปใส่บาตรนะครับในวันดังกล่าวข้อที่3ให้ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่จากแบงค์ในกระเป๋าเงินของคุณนะครับแบงค์500หรือแบงค์100ก็ได้นะครับเสี่ยงโชคตั้งจิตอธิษฐานแล้วหยิบมาแล้วนำไปซื้อลอตเตอรี่ข้อที่4นะครับให้คุณไปซื้อที่หน้าธนาคารนะครับสีที่เป็นมงคลกับสีที่ถูกโฉลกของคุณได้แก่สีชมพูหรือสีบานเย็นนะครับธนาคารออมสินนะครับธนาคารสีม่วงก็คือธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารสีฟ้านะครับคือธนาคารกรุงไทยนะครับเวลามงคลที่คุณจะไปซื้อนะครับ8:30 น.ถึง15:00 น.นะครับเลขเด่นของคนวันอังคารนะครับเด่น3ลอง8นะครับนำมาฝาก5คู่นะครับ35 36 38 56แล้วก็58นะครับเคล็ดลับนะครับที่จะเสริมการเงินก็มี5ข้อเช่นกันนะครับของคนเกิดวันอังคารข้อที่1ให้คุณนำน้ำดื่มจากสถาบันทางการเงินที่เรามีโอกาสไปติดต่อนะครับในช่วงเวลานะครับก่อนสิ้นปีนี้นะครับอาจจะต้องไปแบงก์ไปธนาคารหรือนะครับไปเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินนะครับทรัสต์หรือสินเชื่อต่างๆนะครับเขาจะมีน้ำดื่มที่แจกจะมีโลโก้ติดตามขวดตามแก้วเล็กๆนะครับที่เขาแจกเราก็นำกลับมาดื่มกินที่บ้านนะครับหรือนะครับซื้อน้ำที่ขายนะครับใกล้ๆธนาคารนั้นนะครับบางธนาคารเดี๋ยวนี้เขาไม่มีน้ำแจกนะต้องไปเบิกเงินถอนเงินแต่เราให้เราไปซื้อน้ำดื่มที่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับซื้อมา 2-3 ขวดเอากลับมาดื่มที่บ้านเป็นเคล็ดนะครับเราจะได้นะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินดีขึ้นน้ำก็จะได้ปรับสภาพนะครับทำให้เรานะครับมีการเงินที่ไหลดีขึ้นนะครับข้อ2นะครับช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วให้คุณเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นสีที่ถูกโฉลกและเป็นมงคลกับคุณนะครับเช่นสีชมพูหรือสีแดงหรือสีส้มนะครับข้อ3ให้คุณล้างห้องน้ำที่มีอยู่ในบ้านมี2ห้อง3ห้องก็ล้างนะครับให้สะอาดทุกห้องเลยแล้วก็ก่อนสิ้นปีเนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยให้คุณไปล้างห้องน้ำที่วัดนะครับวัดที่คุณเคยไปทำบุญหรือวัดใกล้บ้านหรือวัดที่คุณสะดวกข้อที่4นะครับ
ให้คุณเช็ดกระจกที่ประตูบ้านถ้าบ้านคุณไม่มีประตูที่เป็นกระจกถ้าเราอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์เป็นไม้เนี่ยนะครับก็ต้องหานะครับของมงคลที่เป็นกระจกไปติดไม่ว่าจะเป็นเสือคราบดาบหรือจะเป็นกระจกแปดเหลี่ยมพระราหูของผมก็ได้เดี๋ยวท้ายรายการผมจะแนะนำให้สำหรับท่านที่สนใจจะเช่าข้อที่5ให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าเงินนะครับเพราะเราจะได้มีเงินเข้ามาใหม่ๆมีเงินก้อนใหม่แล้วก็มีเงินเข้ามาในกระเป๋าดีและคล่องตัวมากกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับให้เปลี่ยนเป็นกระเป๋าสีมงคลสีแดงสีชมพูหรือสีส้มนั่นเองนะครับในช่วงนี้ผมมีนะครับคาถานะครับที่นะครับที่ผมนะครับได้มาจากครูบาอาจารย์มาฝากนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนพลิกร้ายกลายเป็นดีพลิกสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันสำเร็จขึ้นเนี่ยนะครับให้นำคาถาอิติปิโสนะครับมาท่องถอยหลังนะครับผมย่อมาให้นะครับเป็นบทสั้นๆนะครับบทแรกของอิติปิโสถอยหลังนะครับก็คืออิติปิโสภควานะครับฉะนั้นเราก็ใช้นะครับท่อนนี้ท่อนเดียวก็ได้ครับวาคะพะโสปิติอินะครับอิติปิโสภควาวาคะพะโสปิติอินะครับท่องไปทั้งหมด18จบตามกำลังของท่านนะครับคนเกิดวันอังคารมีกำลัง18ท่องไป18จบนะครับหรือนะครับผมมีแถมให้อีก2บทนะครับถ้าท่านสะดวกก็อยากให้นำมาใช้ด้วยคาถาบูชานะครับหัวใจพระพุทธเจ้าอีกะวิตินะครับอีกะวิตินะครับแล้วก็คาถาหัวใจพระไตรรัตน์นะครับอิสวาสุอิสวาสุนะครับก็คือย่อมาจากคำว่าอิติปิโสแล้วก็สวาเนี่ยมาจากสวาขาโตสุมาจากสุปฏิปันโนทั้งหมดมี3คาถาสั้นๆอิติปิโสถอยหลังให้ท่อง18จบแล้วก็นะครับคาถาหัวใจพระพุทธเจ้านะครับอิกะวิตินะครับท่องไป18จบเช่นกันแล้วก็นะครับคาถาพระไตรรัตน์นะครับอิติปิโสนะครับสวาคาโตสุปฏิปันโนเราย่อมาเหลือแค่อิสวาสุท่องไป18จบเช่นกันนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับเคล็ดลับที่ผมนำมาฝากนะครับ5ข้อสำหรับเรื่องของการโชคลาภการเงินแล้วก็คาถาที่จะพลิกชีวิตนะครับอิติปิโสถอยหลังนะครับผมดูดวงเช็คดวงชะตาโดยใช้หลักของนะครับโหราศาสตร์ไทยครูบาอาจารย์สอนมาว่านะครับในดวงชะตาของเราเนี่ยมีนะครับดาวดวงไหนนะครับหรือจะเป็นดาวเกือบทุกดวงที่เสียเนี่ยนะครับไม่ต้องตกใจขอให้มีดาวดีแค่ดวงเดียวก็พอนั่นคือดาวพฤหัสบดีนะครับก็จะช่วยเกื้อหนุนประคับประคองให้ดวงชะตาเราเนี่ยไปตลอดรอดฝั่งได้เพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งนะครับประธานแห่งสุปโชคนะครับหมายถึงเป็นดาวที่นะครับดีนะครับดาวเนี่ยจะแยกเป็น2ฝ่ายนะครับสุปเคราะห์นะครับกับบาปเคราะห์พฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งดาวสุปเคราะห์นะครับแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยเป็นประธานแห่งดาวบาปเคราะห์นะครับฉะนั้นถ้าในปีไหนดาวพฤหัสนะครับจรตกกาลีหรือตกในเรือนในภพที่เสียเนี่ยในปีนั้นเนี่ยเราจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เมตตาผู้ใหญ่ไม่เกื้อหนุนนะครับที่สำคัญอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเกิดคดีความต่างๆนะครับถ้าสนใจให้ผมและอาจารย์โอ๋ดูดวงเนี่ยเรามีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะก็เชิญทุกท่านนะฮะที่สนใจส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านนะฮะมาที่ call center นะฮะทางอาจารย์ชาญเนี่ยจะดูตามจากราศีนะคะดูการเงินการงานความรักสุขภาพนะฮะภาพรวมของดวงชะตาท่านว่าในปีนี้ในปี2567เนี่ยฮะโดดเด่นเรื่องอะไรแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังจะแก้ไขได้อย่างไรแล้วก็มีเสริมมีทริคพิเศษเสริมดวงชะตาให้แก่ท่านพิเศษค่ะส่วนอาจารย์โอ๋นี่ก็
ดูตามหลักทักษะแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะมีการวิเคราะห์ชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านนะคะท่านมีหลายเบอร์ก็ส่งมาได้เลยค่ะเราจะวิเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ให้ท่านว่าเหมาะสมไหมชื่อนามสกุลท่านเหมาะสมไหมกับโชคชะตาของท่านนะคะแล้วก็มีการรายละเอียดของบูชาคนบูชาพระอะไรนะคะมีคาถาอย่างไรวันมงคลของคุณคืออะไรแล้วก็วันไหนที่ไม่ควรทำมงคลนะคะแล้วก็จะทำบุญหนุนดวงชะตาอย่างไรนะคะสีมงคลคนใช้สีอะไรเช่นเวลาคุณจะเปลี่ยนรถนะคะหรือจะทาสีบ้านควรใช้สีอะไรดีเพื่อส่งเสริมด้านไหนด้านการเงินการงานความรักนะคะแล้วก็สีอัปมงคลสีไหนที่คุณไม่ควรใช้ค่ะเลขมงคลที่เป็นมงคลประจำตัวท่านมีเลขอะไรบ้างนะคะเผื่อท่านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านเช่นเป็นเลขรถหรือเลขเบอร์โทรศัพท์หรือจะเสี่ยงทายก็ใช้ได้นะคะต้นไม้มงคลก็บอกไว้เรียบร้อยค่ะหรือแม้แต่สถานที่ไหนเหมาะสมกับดวงชะตาของท่านนะคะที่ท่านจะอยู่หรือว่าคนเป็นสถานที่อย่างไรนะคะส่วนสายเทพก็จะบอกรายละเอียดนะว่าท่านควรบูชาองค์ไหนนะคะมีบทและคาถาอย่างไรในการบูชาองค์เทพต้องถวายเครื่องสักการะอะไรนะคะให้ละเอียดค่ะแล้วก็มีสรุปดวงของทุกเดือนเลยค่ะด้วยหลักของไพ่ทาโร่นะคะศาสตร์ของไพ่ทาโร่การเงินการงานความรักสุขภาพนะคะทั้ง12เดือนเลยแล้วก็สรุปดวงมีวิธีแก้ไขให้ท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีเลขมงคลเลขหวยรัฐบาลของอาจารย์ชาญแล้วก็ของอาจารย์โอด้วยนะคะรวมให้ทั้ง12เดือนใน12เดือนเลยค่ะครับสนใจก็เบอร์ call center ติดต่อเพื่อจะส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาให้เราทั้ง2คนช่วยนะครับทำนายดวงชะตาให้นะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยมีงานบุญกฐินมาฝากด้วยครับมาบอกบุญด้วยครับค่ะก็เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีนะคะที่วัดถ้ำผาประตูทองนะคะจังหวัดอุบลราชธานีวันที่25และ26พฤศจิกายนนี้นะคะก็เรียกว่าบุญกฐินนี่ต้องถือว่าเป็นการถวายผ้ากฐินต่อพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษามาครบ3เดือนเต็มนะคะเรียกว่าจัดเป็นสังฆทานมหาบุญใหญ่ค่ะก็มีอานิสงส์สำหรับผู้ที่ทำบุญกฐินเนี่ยนะคะเรียกว่าในทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญนี่ฮะท่านจะได้รับความสำเร็จทุกประการนะฮะในหน้าที่การงานด้วยการมีความสุขความเจริญในครอบครัวของท่านด้วยนะฮะก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะกรรมการ100บาทรองประธาน500บาทแล้วก็ประธาน 1,000 บาทค่ะค่ะอาจารย์ครับก็เมื่อกี้ผมได้พูดช่วงกลางรายการแล้วว่าอยากจะแนะนำเชิญชวนท่านชมได้เช่านะครับกระจกพระราหูนะครับก็เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับกระจกนี่เสริมทั้งเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะพระราหูเป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับถ้าการเงินที่ผมบอกว่าให้นะครับติดที่หน้าบ้านเรียกทรัพย์รับโชคนะครับแล้วก็สามารถที่สำหรับเราอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดที่ประตูไม่ได้เป็นกระจกให้นำกระจกไปติดไว้นะครับที่นะครับเหนือประตูของเรานะครับเพื่อที่จะทำให้เราดูดดึงดูดหน้าเขาเรียกว่าการเงินและโชคลาภนะครับเข้ามาในช่วงปีใหม่นี้นะครับฝากไว้นะครับ อย่างน้อยอยากให้ท่านนะมีติดบ้านไว้คนละ 1,000 นะครับสนใจก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์นะครับท่านจะได้ปรับนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับสิ่งที่ติดขัดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับให้กลับมานะครับมีเงินมีโชคตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับก็ยังไงก็นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าของมงคลเป็นกระจกแปดเหลี่ยมพระราหูนะครับชื่อกระจกเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็วันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารยังไงก็ขอให้ท่านที่เกิดวันอังคารนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีการ
งานการเงินที่ดีนะครับแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะครับก็พบกับผมอาจารย์โอวิษณุนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับในการทำนายดวงคนทั้ง7 วันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ